เดี๋ยวพักจากเรื่องการเมืองไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะไปดูความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยท่านเลขาธิการ OIC นะคะก็ชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกศาสนาค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้เชิญไทยค่ะไปแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการเกษตรในแอฟริกาด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายอุซัยบรอฮิมตอฮาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ในโอกาสเดินทางเยือนไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยไทยได้เชิญเลขาธิการ OIC เยือนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและเข้าใจถึงสถานการณ์ในไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทราบถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาโดยชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะแสดงออกและปฏิบัติตามและปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเสรีชาวมุสลิมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีชาวไทยมุสลิมหลายคนนะคะที่มีตำแหน่งระดับสูงในไทยค่ะซึ่งในการประชุมของ OIC หลายโอกาสก็ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยและกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงบวกและสร้างสรรค์ที่ไทยได้ให้สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันโดยมีโอกาสได้ไปสำรวจในพื้นที่และไปพบกับผู้คนทั้งศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะพร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการสร้างสันติสุขและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยส่วนเรื่องข้อหารือทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องในการขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยชำนาญและ OIC สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรความมั่นคงทางด้านอาหารสาธารณสุขและมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลซึ่งไทยก็ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำ OIC เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆด้านเลขาธิการ OIC ก็เชิญชวนไทยให้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเกษตรให้กับสมาชิก OIC ในภูมิภาคแอฟริกาโดยนายกรัฐมนตรีก็ยินดีร่วมมือในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญค่ะทั้งด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังร่วมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์3ฝ่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องให้ติดตามกันทั้งเรื่องเตือนภัยจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ